มาตามเสียงหิ่งห้องกันแล้วสำหรับทางด้านไมเคิลว่างนักเตะสดใสลาวอเมริกาขนใจสาวลาวกันเลยแหละเกี่ยวมาสมทบทีมชาติลาวสุดใหญ่ตามเสียงหิ่งห้องของสาวลาวทั้งประเทศกันเลยแหละทางด้านกันยังบ่พอยังมีทางด้านโรมันอนุสรอันโก้นักเตะสดใสลาวฟรังมิสดาสายไตฟ้าเนาะกองหลังประสบการณ์สูงรวมถึงคอนสวรรค์แก้วนุจันทร์กองกลางสาวลาวเนาะที่ว่าไปดิ้นในสโมสรโรมซิตี้ในประเทศอิตาลีนะแต่ก็ทีคาดว่าได้ก็ยังมีทางด้านบุญพจันทร์บุญกองกองหน้าซูเปอร์สตาร์ทีมซาลาวจากสโมสรเซเวอร์เรียง FC ทีมชั้นนำทีมนำในลีกสูงสุดของประเทศกัมพูชาที่มาสมทบทีมซาลาวส่วนใหญ่สุดนี่เกือบเต็มคาราเบลกันเลยนะแต่ก็น่าเสียดายเขายังบ่มีหลายคนบ่ว่าจะเป็นสุขอภรณ์วงเจียงคำทีเอลควายวิกตอร์รวมถึงบินดี้เกตแก้วพรมพรนักเตะเสื้อสายลาวฟรังก็บ่มาเช่นเดียวกันนะส่วนวันนี้เราจะไปเบิ่งรายละเอียดกันว่ามีผู้ใดมากันแน่ก็คือล่าสุดทางทีมชาติลาวสุดใหญ่ก่อนมีการเปิดเผย31รายชื่อนักเตะทีมชาติลาวสุดใหญ่นะที่ว่าเตรียมพร้อมจะเข้าร่วมการแข่งบาลโลก2026ในรอบคัดเลือกที่ว่าจะแข่งขันในไทยปีนี้ก็คือจะแข่งขันในเดือนตุลาคม2023นี้นะตามการรายงานของทางด้านเพจบุ๊กทางการของสภานบาเตแห่งชาติลาวเนาะเพิ่นก็มีการรายงานว่าได้มีการประกาศแต่งตั้งท่านกัญญาศรีสมหวังเพื่อว่าเป็นผู้ว่าการหัวหน้าผู้ฝึกของทีมชาติลาวจนเพิ่นยังรอถ้ารอคัดเลือกกันอยู่เนาะว่าจะเอาผู้ใดมาเป็นหัวหน้าผู้ฝึกถาวรเนาะหรือว่าอาจจะใส่ท่านกัญญานำทีมไปก็ยังบ่แน่ใจเถอะเนาะก็ท่าติดตามกันอีกเทื่อนึงเนาะซึ่งเพิ่นก็มีการคัดเลือกนักกีฬาในเบื้องต้น33คนเนาะแต่ปัจจุบันก็สามารถคัดเลือกนักกีฬาได้31คนเนาะแต่ก็จะสืบต่อคัดเลือกให้เหลือเพียง23คนสุดท้ายเข้าร่วมการแข่งรายการคัดบาลโลก2026เนาะรอบคัดเลือกเนาะในโซนอาเซียนของเฮาฮอทมิดเนาะทีมชาติลาวก็จะมีนัดตัดเสือกับทางด้านทีมชาติเนปาลเพิ่นจะแข่งขันกัน2นัดก็คือในบ้านนอกบ้านก็คือนัดทมิดจะแข่งขันในวันที่12ตุลาคม2023ทีมชาติลาวจะบุกไปยามทางด้านเนปาลกันก่อนเนาะส่วนนัดที่2จะกลับมาแข่งขันในวันที่17ตุลาคม2023จะกลับมาแข่งขันอยู่ที่สนามกีฬาแห่งชาติหลัก16นครหลวงวิจันทร์สปป.ลาวนะเดี๋ยวไปเบิ่งรายชื่อ31คนของทีมชาติลาวกันแน่ประกอบมีผู้ใดกันแน่ไปเบิ่งนำกันเลยไปเริ่มต้นกันที่พวกสาวประตูเป็นทางด้านกบโลกวทิพย์จากเอสโซล่าสายสนะสอนทวงจากสโมสรเมืองห้าในลีก2นครหลวงอนุรักษ์วิรพลจากสโมสรมาสเตอร์เซเว่น FC สายสวัสดิ์สุวรรณโสจากสโมสรนำทายูไนเต็ดสุขสมรเวทิตะจากสังหน่อยสำหรับกองหลังก็ประกอบมีทางด้านพุทธวงศ์สังวิไลจากเอสโซล่าอนันตศาสีคงพันจากเอสโซล่าอภิไซธานะคันตีจากสโมสรเอสโซล่าอินทจักรศรีสุวรรณจากหลวงบางจิตกรวรรณจรจากสโมสรหลวงบางทิพจันทร์อินทวงศ์จากสังน้อยแสงลาวีหันทวงศ์จากสังน้อยมิสดาสายไตฟ้าจากสโมสรพันธลุง FC ในไทยลีก3ประเทศไทยสัญญาสิทธิ์สิงห์สว่างจากนำทายูไนเต็ดวรรณาบุญลอวงศาจากสโมสร HBT 941ในลีก2นครหลวงส่วนมากองกลางก็มีทั้งนั้นไมเคิลว่างจากสโมสรพอร์ตแลนด์เทมเบิร์ดในลีกประเทศอเมริกาโรมันอนุสรอันโกจากสโมสร SB โอเบอร์เรนซัมในลีกของประเทศเยอรมันพรสวรรค์แก้วนุจันทร์จากสโมสรโรมซิตี้ในประเทศอิตาลีจันทุพไซขุนทุมพรจากเอสโซล่าดามดทองคำสวัสดิ์จากสโมสรเอสโซล่าอนุสรไซปัญญาจากเอสโซล่าพุทธลักษ์ทองสนิทจากอิสราจันทวิสัยภูมิสวรรค์จากนำทายูไนเต็ดสุพันธ์คำใบอ่อนจากสโมสรสังหน่อยธนุนทองเกียรตินรงลบจากสังหน่อยและกาพุทธวีพรมสารจากสโมสรมาสเตอร์7 FC ส่วนบนกองหน้าก็ประกอบมีทั้งด้านบุญพจันทร์บุญกองจากสโมสรแบกันเรลสเวลเลียง FC ในลีกสูงสุดของประเทศกัมพูชาโจนี่ไวน์ประเสริฐจากอิสราสุภจันทร์เลื่อนทลาจากสโมสรมาสเตอร์7กี้ดาวอนสุวรรณีจากสโมสรสากหน่อยในการคนสุดท้ายคนที่31ก็เป็นทางด้านทัศพรไสสุขจากสโมสรคิงดอมในลีก2ของนครหลวงซึ่งจากรายชื่อ31คนที่9มานั่นก็น่าเสียดายเนาะบ่มี
ทางด้านทีโอคลายและก็ทางด้านวิกเตอร์ไซสนะยูวินาซักที่ว่าเป็น2นักเตะเสื้อสายลาวฟลังที่เราเคยมาครับใส่ทีมชาติลาวในชุดซีเกมที่ประเทศเวียดนามที่ผ่านมานะที่ว่าแสดงศักยภาพเข้าตากรรมการนะแต่ว่าทีมชาติลาวชุดใหญ่ชุดนี้เพิ่นบ่ได้มานะอาจก็จะเนี่ยติดภารกิจหรือว่าข้อยุ่งยากอย่างสักอย่างนะจึงบ่ได้มานะนอกจากนั้นยังมีทางด้านสุขอภรณ์วงศ์เจงคำเนาะนักเตะที่ว่าไปดินในลีกของประเทศไทยที่ว่าผลงานเด่นดีเนาะในระยะนี้แต่ว่าบ่ได้มาก็น่าเสียดายไปอีกคนนึงนะรวมถึงบินดี้เกดแก้วพรพรนักเตะเสื้อสายลาวฟรังก็บ่มาเช่นเดียวกันนะอย่างไรก็ตามผู้ที่ว่ามาก็ถือว่าน่าสนใจขอท้าเบิ่งผลงานกันแล้วกันนะโดยเฉพาะณัฐมิตรนะที่ว่าจะลงสนามนัดอุ่นเครื่องพบกับทีมชาติไทยในหุ่นอายุเกิน20ปีที่ว่าจะแข่งขันในวันที่30กันยายน2023ในเวลา 17:30 นอยู่ที่สนามกีฬาสร้างอารีนาแขวงบุรีรัมย์ประเทศไทยนะซึ่งหลังจากที่ว่าจบการแข่งขันในนัดอุ่นเครื่องก็จะสืบต่อเดินทางเดี๋ยวห้องไปเบิ่งไฮไลท์การแข่งขันทีมชาติเนปาลทีมชาติลาวครับผ่านโลก2023ถ้าเบิ่งเบอร์ทีมชาติลาวจะสามารถล้างตาทีมชาติเนปาลได้หรือบ่เพราะว่าเคยพบกันมาแล้วเนาะในรายการ UT ประเทศเนปาลในเดือนมีนาที่ผ่านมาเคยพบกัน2นัดก็เป็นทีมชาติลาวเสียไปทั้งหมดกันเลยเสียไป 0-2 นัดที่มีออนแต่กันนัดที่2เสียไป 1-2ขึ้นนำทางผลงานกันไปเป็นผลงานอัปเดตของทีมชาติลาวสุดใหญ่17ที่ว่าได้ประตูขึ้นมาไวกว่าทีมชาติลาวแต่ว่าหลังจากนั้นวอโดนงานทีมชาติของเนปาลมาได้ประตูตีเสมอจากจังหวะนี้ยิงเข้าไปอย่างสวยงามรวมการตีเสมอได้ไวนะในนาทีที่24อันนี้ก็เป็นประตูไซของทางด้านเนปาลเนาะยิงได้จังหวะเป็นแพ้ทีมชาติเนปาลเวียดเอาชนะทางทีมชาติลาวไป2ข้อแซ่บไปครองในทีมชาติเนปาลขอแซ่บไปครองในรายการ